เดี๋ยวนี้เราจะขึ้นภูเขากันนะคะคนเยอะมากทุกคนแบบคนเยอะมากกว่ารอเสียงดังมากนี่ค่ะทุกคนกำลังขึ้นทุกคนเสียวมากตรงเนี้ยขึ้นถ่ายรูปเจ็ดคนปากง่วงเลยไม่ไหวรองเท้าขีดมากทุกคนค่ะนี่ไม่ไหวแล้วค่ะขีดมากสวัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่2แล้วเดี๋ยวนี้เราจะขึ้นภูเขากันนะคะก็จะขึ้นไปที่ภูเขาลูเซิร์นนะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพมาให้ดูกันค่ะสวัสดีค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับ Trip to Switzerland EP ที่1โดยในวันนี้เราจะมาเล่าความประทับใจบวกกับเก็ดความรู้เล็กๆที่ได้รับจากเมื่อวานด้วยค่ะโดยเริ่มแรกเลยนะคะน้ำที่นี่สะอาดมากโดยเราสามารถเปิดดื่มน้ำผ่านก๊อกน้ำทั่วๆไปหรือ Tap Water ได้เลยหรือแม้กระทั่งตามน้ำพุตามที่สาธารณะก็สามารถดื่มได้เลยนะคะอย่างที่สองคนที่นี่เฟรนลี่มากๆเลยค่ะยิ้มแล้วก็ทักทายเราดีมากๆค่ะรวมถึงคนขับรถบัสของเราเขาก็เฟรนลี่แล้วก็ชวนคุยอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะข้อ3ที่ประทับใจมากๆเลยนะคะคือความตรงต่อเวลาของคนสวิตเซอร์แลนด์ที่นี่ค่ะสังเกตได้จากรถไฟและรถเมล์ต่างๆจะมีป้ายบอกเป็นนาทีและวินาทีเลยนะคะว่าอีกกี่นาทีรถไฟจะมาถึงทำให้เรามีความสะดวกในการวางแผนหรือวางทริปต่างๆได้อย่างง่ายดายเลยค่ะแต่หากรถไฟมีความล่าช้าหรือเหตุขัดข้องเขาจะมีการแจ้งก่อนค่ะทำให้เราสามารถเปลี่ยนแผนหรือเปลี่ยนทริปได้ทันโดยสถานที่ต่อไปที่เรากำลังจะเดินทางไปนะคะคือเมืองเอ็นเกิลเบิร์กค่ะหรือยอดเขาทิดลิสเองค่ะเป็นแหล่งเล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลางค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กันที่เอ็นเกิลเบิร์กนะคะตอนนี้เรากำลังขึ้นกระเช้าเยอะมากทุกคนแบบคนเยอะมากกว่ารอเสียงดังมากเดี๋ยวเรากำลังขึ้นไปกันนะเจอกันบนกระเช้าดีกว่าไปเลยนี่ค่ะทุกคนกำลังขึ้นทุกคนเสียวมากตรงเนี้ยไม่ไหวเลยแต่สวยมากค่ะไปขึ้นกระเช้ากันดีกว่าค่ะตอนนี้ที่เรากำลังยืนอยู่นะคะมีชื่อว่า Revolving Water นะคะเป็นกระเช้ายักษ์ที่หมุนได้รอบทิศเครื่องแรกของโลกเลยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้อยู่ที่กระเช้าหมุน360องศาแล้วนะคะทุกคนมันหนาวมาก so cold ทุกคนค่ะตอนนี้คือสภาพเป็นไม่ได้แล้วคือแบบหนาวลมไม่หยุดเสื้อผ้าเปียกหมดละจากซากหิมะนะคะลูกค้าเราขีดนะคะพี่ร้านเขาน่ารักมากค่ะทุกคนก็คือช่วยเรากับลูกค้าเมื่อกี้
ไม่งั้นก็คือคงตุยแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะคะว่าเมื่อกี้เพิ่งถ่ายรูป7คนปากง่วงเลยอ่ะไม่ไหวรองเท้าถีบมากทุกคนนะคะตอนนี้ก็มากินข้าวคือแบบเมื่อกี้แบบสึกหนักมากรองเท้าก็คือแบบไม่เอื้อมมวยเลยนี่ไม่ไหวแล้วค่ะหิวมากหลังจากที่ขึ้นเขาเอ็งเกิลส์เบิร์กหรือยอดเขาทิดลิสไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์สิงโตกันค่ะแต่ระหว่างนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนดูก่อนนะคะคือที่นี่บรรยากาศสวยแล้วก็สงบมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาที่พิพิธภัณฑ์สิงโตกันนะคะตอนนี้ก็กำลังเดินอยู่ค่ะไปกันดีกว่าทุกคนตอนนี้คนน้อยมากสวัสดีค่ะหลังจากที่ไปชมพิพิธภัณฑ์สิงโตเราก็จะพามาทัวร์ซูเปอร์มาร์เก็ตบ้านเขาเล็กๆน้อยๆกันดีกว่าค่ะโดยซูเปอร์มาร์เก็ตที่เรามาในวันนี้ชื่อคูปนะคะอย่าไปอ่านว่าโคออฟค่ะโดยของเขาเยอะมากๆเลยนะคะมีทั้งผลไม้ตามฤดูกาลดูสดมากๆเลยค่ะทั้งผักสดขนมลูกอมชิปส์และช็อกโกแลตที่เป็นของขึ้นชื่อที่บ้านเขารวมถึงกระทั่งโซนเนื้อปลาสดต่างๆของที่นี่หลากหลายมากๆเลยค่ะof all the feelings we share. It isn't fair for her to say.
มากินอาหารเย็นกันนะคะทุกคนวันนี้ไปร้านเอเชียเหมือนเดิมเมื่อกี้ช้อปปิ้งไปแล้วได้ของกรุบกริบค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำการรีวิวมาการองนั่นเองเป็นมาการองชื่อดังจากร้านสปรุงลี่ค่ะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพไปดูวันนั้นที่เราไปเดินกินกันที่ซูริเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวแต่ละรสชาติกันดีกว่ามาลองชิมกันค่ะอันนี้คือรสช็อกโกแลตนะคะอันนี้คือรสแชมเปญนะคะอร่อยแต่ว่ามีความแบบขมๆแต่ได้กลิ่นชัดมากที่กินแชมเปญชัดมากแล้วก็จะมีสติกเกอร์สีชมพูด้วยเดี๋ยวเราจะลองเป็นช็อกโกแลตนะคะให้เป็นรสที่เขาบอกว่ายอดนิยมก็คือจะมีเป็นแชมเปญแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะจะลองดูนะคะอร่อยมากค่ะแล้วก็ให้พอดีคำอะละลายในปากดีอันนี้คือเราเลือกกัดเอาเนาะแบบอยากรู้ว่ากินเองจบกันไปแล้วนะคะสำหรับ Trip to Switzerland EP ที่2ค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูมาจนจบนะหากมีตรงไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยผิดพลาดดูแล้วไม่เพลินใจอะไรเงี้ยเม้นมาได้เลยเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปทำการปรับปรุงแล้วก็ก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยกดแชร์ก็ได้เลยเป็นกำลังใจในการให้เราแบบทำคลิปต่อไปนะคะทุกคนก็ขอบคุณจริงๆค่ะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเจอกันนะคะ